คลิปนี้สนับสนุนโดยบริษัทเพื่อนเกษตรกรจำกัดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็เปิดคลิปมาก็อยู่บนถนนนะครับผมเนาะอาจจะเป็นนอกสถานที่ผมเปิดหัวคลิปมาวันนี้ได้รับการติดต่อจากบริษัทเพื่อนเกษตรนะผมให้เข้าไปรับเมลอนนะครับผมแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเมลอนพันธุ์อะไรนะครับผมเนาะก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเขาแล้วก็เอามาลุ้นพร้อมๆกันได้แหละกับเพื่อนๆนั่นแหละเนาะว่าจะเป็นเมลอนพันธุ์อะไรครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปบริษัทเพื่อนเกษตรนะผมเนาะเพื่อไปรับเมลอนที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับผมครับโอเคตอนนี้ก็ถึงหน้าบริษัทเพื่อนเกษตรนะผมเดี๋ยวผมลงไปเอาเมลอนก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยผมได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม1กล่องน่าจะ2ลูกครับโอเคเรามาอันบ็อกกล่องกันเลยนะผมที่บรรจุเมลอนที่เราไปรับมาเมื่อกี้นะครับผมผมเฉลยเลยแล้วกันนะผมมันเป็นเมลอนพันธุ์อะไรครับผมเป็นพันธุ์ฮามี่นี่แหละครับผมเนาะผมไม่ได้ถามน้องเขาก่อนว่าเป็นพันธุ์อะไรตอนที่เขาไลน์มาบอกให้มาเอาเนาะถ้าเป็นฮามี่เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวครั้งที่3แล้วนะผมเนาะคลิปที่ผมรีวิวครับผมรวมกับคลิปนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วที่ได้รีวิวฮามี่ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเนาะก็ไปดูข้อมูลสายพันธุ์ฮามี่นี้เพิ่มเติมก็ได้นะผมอย่างแรกที่ผมเห็นนะถ้าใครได้ดูคลิปที่1เนี่ยที่ผมรีวิวเมลอนฮามี่ไปเนี่ยเนาะเป็นลูกที่มาจากแปลงของเพื่อนเกษตรเลยครับผมเนาะเป็นลูกที่ปลูกจากแปลงเพื่อนเกษตรนะผมสังเกตได้คลิปนั้นน่ะลูกจะไม่ผมว่าไม่สวยเท่านี้นะนี่สวยเลยลูกใหญ่ด้วยนะผมสวยใช้ได้เลยโอเคเลยคือไม่ได้หมายถึงว่าลายมันสวยขึ้นนะมันคือหมายถึงลูกอ่ะมันดูสมบูรณ์มันดูลูกใหญ่ขึ้นนะครับผมเนาะคิดว่าทางบริษัทคนที่ปลูกของแปลงบริษัทนะน่าจะจับทางสายพันธุ์นี้ละด้วยช่วงนี้นะครับผมเนาะช่วงนี้เชียงใหม่ครับผมแปลงอันนี้มาจากแปลงเชียงใหม่ครับผมก็อากาศไม่ค่อยดีด้วยครับผมเนาะแดดไม่ค่อยมีครับผมใครอยู่เชียงใหม่ก็จะรู้ว่าเฮ้ยบางวันฝนตกทั้งวันบางวันก็มีแดดนิดเดียวอะไรเงี้ยเนาะจะอากาศจะสลับเงี้ยเนาะแต่ปลูกได้ลูกใหญ่ประมาณนี้ถือว่าเป็นเมลอนที่ทำหลักได้ดีนะผมเนาะสภาพอากาศแดดน้อยแล้วได้ลูกขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่โอเคใช้ได้เลยครับนะเดี๋ยวลองวัดน้ำหนักดูครับผมว่าจะประมาณเท่าไหร่ผมว่าถ้ามันแดดดีๆอ่ะน้ำหนักมันจะได้ลูกใหญ่กว่านี้เดี๋ยวครับช่างดูลูกแรกก่อนครับได้มา2ลูกครับผมลูกนี้2โล7ครับผม2โล781ครับผมก็เกือบ2โล8ครับผมโอเคถือว่าน้ำหนักใช้ได้ครับผมแต่ก็ถือว่าในสายพันธุ์อ่ะก็ถือว่ายังไม่ใหญ่นะผมถ้าแดดดีๆอ่ะโอ้มันทะลุ3โลแล้วอันลูกนี้เล็กลงมาหน่อยได้2โล4ครับผมเนาะช่วงนี้แดดน้อยครับผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยเนาะแปลงเขาก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันเนี่ยก็รู้เลยว่าอากาศช่วงที่เขาปลูกกันเนี่ยอากาศไม่ดีครับผมแดดน้อยก็น้ำหนักประมาณนี้มาโอเคนะเรามาผ่ากันเลยครับผมโอ้ไม่ได้รีวิวจุดนี้นานครับผมจะ เหมือนทุลักทุเลหน่อยครับผมไปครับเดี๋ยวผมดูมุมกล้องก่อนมันไม่ค่อยเห็นโอเคเขียงตรงเนี่ยมาลองผ่ากันนะผมลั่นนิดๆครับผมนี่ผมเห็นไหมมันแตกแบบลั่นๆนิดๆหลายคนปลูกก็ติดใจนะผมพันธุ์ฮามี่ลูกมันก็ค่อนข้างใหญ่เป็นเมลอนสไตล์ฮามี่กัวโอ้โหสวยๆใช้ได้ดูสีเนื้อมันไม่ค่อยจัดอยู่แล้วครับประมาณนี้ดูข้างในถือว่าสวยครับผมกินหอมมันอ่อนเขี่ยไส้ก่อนนะครับโอ้ยพอผมไม่ได้รีวิวตรงครัวนี่นานๆแล้วก็ดูเก๊ะๆกลางๆไงไม่รู้
มาเดี๋ยวเฉือนเนื้อก่อนนะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมเนื้อกรอบมันก็จะเสียงมีดมันจะบาดเนื้อดังฟาดเงี้ยเนาะเป็นเนื้อนุ่มก็จะเงียบสนิทเลยเนาะเพราะว่าเนื้อมันซับแรงมีดเนื้อกรอบมันจะบาดมีดเกิดเสียงมีความฉ่ำเหมือนเลยน้ำจดๆเดี๋ยวดูเนื้อดีๆนะครับวันนี้ไฟผมมันเหลือดวงเดียวนะอีกหลอดนึงมันขาดสีมันสีจะน้อยไปนะมาเดี๋ยวเราชิมกันนะผมลูกนี้คือวันที่ผมผ่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นวันเดียวกับที่ผมไปรับนะผมอันนี้ผ่านมาอีก2วันนะจากวันที่ผมไปรับอ่ะเนาะเดี๋ยวชิมนะผมฟังเสียงนะครับผมความกรอบโหหวานอันนี้บอกเลยว่าหวานนำลูกนี้นะหวานกัดเข้าไปเนี่ยรู้ของความกรอบของเนื้อก่อนนะผมเนื้อสัมผัสมานะกรอบก่อนแล้วหวานตามขึ้นมาทันทีแล้วมาคอยเพิ่มอีกทีมันฟังเสียงความกรอบนะกัดปุ๊บกรอบเคี้ยวซ้ำเนี่ยความหวานจับลิ้นเลยตามด้วยความหอมอ่อนๆเนื้อกรอบแบบซอฟนะคนแก่กินได้ครับผมทามี่ครับกรอบซอฟนะบอกเลยว่าเป็นกรอบซอฟกรอบซอฟแบบกินเพลินๆอ่ะเราไม่ได้กรอบแบบกรอบเนื้อแน่นเท่าไหร่แต่หวานบอกเลยว่าหวานแบบหวานโดดหวานนำเลยผมเดี๋ยวลองวัดหวานก่อนนะครับผมดิบใส่เครื่องชิ้นตรงกลางเนาะโอเคเดี๋ยวส่องแป๊บนึงเพื่อนๆลองส่องดูนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเลย15นะผมเนี่ยดูดีเหลื่อมไปบนนู่นแหละเนาะเลย15ขึ้นไปถ้าดูดีๆมันจะได้ประมาณแต่ที่18 19เลยนะผมเนี่ยหวานหวานมากครับผมแต่เห็นว่าหวานสูงๆแบบนี้หลายคนถามว่าแสบคอไม่ถึงกับแสบนะครับผมแต่ถามว่าหวานลิ้นจับปุ๊บเนี่ยหวานจัดเลยแล้วลองเคี้ยวๆๆๆดูอ่ะผมกลืนลงไปมันไม่รู้สึกว่าหวานบาดคอนะหวานหวานแต่แบบให้ความหวานที่สูงจับลิ้นแบบเฮ้ยหวานถ้าไปแช่เย็นนะกินแล้วหวานปากหวานชื่นใจเลยครับผมแต่ไม่ถึงกระแสบคอนะถือว่าเป็นให้ความหวานในรสสัมผัสที่ดีนะผมเนาะกินเพลินนะผมมันเป็นกรอบแบบซอฟๆอะครับผมเนี่ยไม่ถึงกับกรอบแบบแน่นแบบแข็งๆอะครับผมไม่ถึงกับแข็งอันนี้กรอบแบบที่คนแก่กินได้ที่ฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเราฟังเสียงกัดเบาๆแล้วก็เนาะมันกรอบแบบเพลินนะผมเมลอนอย่างเงี้ยเอาแช่เย็นนะครับผมหั่นเป็นชิ้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 นนะครับผมใส่ตู้เย็นแล้วก็เวลาดูหนังนะครับผมเอามากินนะโคตรเพลินเลยนะผมชอบทำเนี่ยมันกินอร่อยให้ผมแล้วกินเคี้ยวไปเรื่อยๆแบบบางทีเราผ่าลูกหนึ่งเอาแช่ในกล่องพลาสติกเนาะเวลาเราดูหนังเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้พอเปิดดูหนังเนี่ยโอ้โหเปิดฝามาจบกินโอ้โหกินเพลินมากแป๊บเดียวหมดเลยนะผมกินคนเดียวลูกเดียวก็หมดนะผมเพราะว่ามันเพลินมากนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ก็เพื่อนๆคงจะได้ข้อมูลเมลอนตัวนี้เพิ่มเติมไปอีก1สเต็ปนะผมหลายคนก็จริงๆแล้วพันธามี่เนี่ยมีเพื่อนหลายคนถามนะว่าดีไหมผมก็บอกว่าดีนะผมจริงๆแล้วพันธามี่เนี่ยเมล็ดก็ถือว่าขายดีระดับ1เลยนะหลายคนก็ชอบนะผมปลูกแล้วติดใจลูกค้าติดแบบว่าเวลามีเพื่อนๆซื้อไปปลูกเนี่ยเนาะลูกค้าของเพื่อนๆเขาให้ซื้อเมลอนทามี่ไปกินนะเขาก็บอกว่าติดใจผมเนาะบางคนก็ซื้อปลูก อย่างต่อเนื่องเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณครับผมบริษัทเพื่อนเกษตรครับผมที่ได้เอื้อเฟื้อเมลอนพันธุ์ทามี่มาให้ผมได้รีวิวและทดสอบครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผม